สวัสดีครับทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะครับก็มาพบกับหนอนหนังเล่าให้ฟังในสัปดาห์นี้เนี่ยขอเกาะกับแอนด์แมนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการเล่นกับไทม์ไลน์เวลาคือในความเป็นจริงนะครับเรามักจะบันทึกเหตุการณ์สำคัญนะครับผ่านทางภาพถ่ายส่วนใหญ่แล้วภาพที่ถ่ายไว้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีหรือบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะบันทึกภาพเหตุการณ์นั้นจากความประทับใจบางอย่างถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยครับมันก็มีภาพถ่ายเก่าๆบางภาพที่บันทึกเหตุการณ์ที่ยากเกินจะอธิบายได้และนี่ก็คือ6เรื่องจริงเดินทางข้ามเวลาครับข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงข้อมูลที่นำมาเสนอเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับซึ่งบางเหตุการณ์เนี่ยก็ได้มีคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญหรือแหล่งที่น่าเชื่อถือออกมาอธิบายแล้วแต่เพื่ออรรถรสในการรับชมนะครับผมขอยกมาเล่าเพียงเหตุการณ์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ1เชปลินไทม์ทราเวลเลอร์ในเดือนตุลาคมปี2010นะครับผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไอร์แลนด์เหนือที่ชื่อจอร์จคลาร์กได้อัปโหลดวิดีโอหนึ่งขึ้นบน YouTube และใช้ชื่อคลิปว่า Chaplin's Time Traveler ซึ่งเป็นวิดีโอโบนัส1ใน DVD ของชาลีแชปลินที่มีชื่อว่า The Circus โดยเป็นโบนัสวิดีโอฟุตเทจงานเปิดตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับที่โรงละคร Grauman Chinese Theater ในปี1928โดยจะมีเสี้ยวหนึ่งของวิดีโอนี้นะครับที่เราจะเห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยเดินถือกล่องปริศนาแนบหูเอาไว้แล้วก็พูดคุยกับกล่องนั้นลักษณะเหมือนคนกำลังเดินคุยโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับซึ่งในปี1928เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับที่จะมีโทรศัพท์มือถือใช้ในยุคนั้นเพราะโทรศัพท์มือถือที่ถูกบันทึกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลกก็คือ Motorola DynaTAC 8000X ที่ผลิตขึ้นในปี1973นะครับซึ่งห่างจากปี1928ถึง45ปีจากวิดีโอนี้นะครับก็ได้มีผู้คนตั้งข้อสงสัยกันมากมายนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือนักท่องเวลาที่ย้อนเวลาไปในอดีตปี1928หรือไม่2ฮิปสเตอร์หลงยุคในงานแสดงภาพถ่ายย้อนยุคแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาเมื่อปี2010มันมีรูปถ่ายอยู่รูปหนึ่งที่ทำให้ผู้คนสนใจและสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับเมื่อภาพถ่ายภาพหนึ่งที่มีชื่อว่า ReopeningOf the South Fork Bridge ซึ่งเป็นภาพจากปี1941นะครับโดยจุดที่ทำให้ภาพถ่ายนี้เป็นที่โด่งดังขึ้นมานั่นก็คือมีชายคนหนึ่งที่อยู่ในภาพนี้นะครับผมเขาแต่งตัวดูผิดแปลกจากคนอื่นในภาพมากๆนะครับโดยชายคนนี้เนี่ยสวมเสื้อยืดสกรีนอักษร M และทับด้วยเสื้อฮูดอีกชั้นหนึ่งแถมยังสวมแว่นตากันแดดทรงสปอร์ตอีกต่างหากนะครับซึ่งถ้าเราลองเปรียบเทียบกับคนอื่นๆที่อยู่รอบๆชายคนนี้นะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาก็แต่งตัวตามยุคสมัยในช่วงยุค40ซึ่งมันก็ต่างจากการแต่งตัวของชายคนนี้เอามากๆนะครับจึงมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยชายคนนี้เนี่ยไม่ได้มาจากยุค40นะครับแต่เขาได้เดินทางมาจากอนาคตแล้วย้อนเวลาไปในยุค40ต่างหาก 3. สมาร์ทโฟนในปี1942เมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2022ที่ผ่านมานะครับผมในเว็บไซต์ The Mirror สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้มีการลงข่าวข่าวหนึ่งซึ่งเป็นสกู๊ปเล็กๆนะครับที่มีชื่อว่า1940 Wartime Photo Show Proof Time Travel IsReal Afterman Spotted with Phone โดยภาพนี้มีที่มาจาก Facebook กลุ่มกัมล่าโยชมินซึ่งกัมล่าโยชมินนะครับเป็นภาษาไอร์แลนด์นะครับมีความหมายว่าภาพเก่าโดยภาพนี้นะครับเป็นภาพถ่ายมาจากปี1942นะครับที่มีคนสังเกตเห็นว่าภายในภาพนะครับมีการปรากฏภาพชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อโค้ทยาวสวมหมวกทรงนิวบอยแคปนะครับที่กำลังทำท่าทางบางอย่างคล้ายกับว่าเขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะครับซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ณเวลานั้นเนี่ยจะมีโทรศัพท์มือถือให้ประชาชนทั่วไปใช้หรือต่อให้มันมีเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ขนาดเล็กที่จะตั้งอยู่ในฝ่ามือได้เหมือนในภาพนะครับแถมณช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยยังเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับทหารในภาพเนี่ยก็ไม่น่าจะปล่อยให้ชายคนนั้นยืนคุยโทรศัพท์อย่างสบายใจขนาดนั้นแน่นอนเพราะเราก็จะเห็นได้จากในภาพนะครับว่ามีชายสวมเครื่องแบบทหารเดินอยู่เต็มถนนหลังจากนั้นก็ได้มีหลายๆคนในกลุ่มตั้งทฤษฎีว่าหรือแท้ที่จริงแล้วเนี่ยชายคนดังกล่าวจะเดินทางมาจากอนาคตกันแน่ครับ 4. iPhone in an 1860 painting
ใครจะเชื่อครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมี iPhone ใช้ตั้งแต่160ปีก่อนแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามีชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าปีเตอร์รัสเซลเขาได้ไปเดินเล่นชิลๆกับเพื่อนที่พิพิธภัณฑ์ Neue Pinakothek ในกรุงมิวนิกประเทศเยอรมนีแล้วบังเอิญได้เห็นกับภาพภาพนึงที่มีชื่อว่า The Expected Oneโดยสิ่งที่น่าสนใจของภาพนี้ก็คือหญิงสาวที่อยู่ในภาพเนี่ยครับที่กำลังเดินถือวัตถุสีดำบางอย่างโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งที่อยู่รอบข้างของเธอเลยนะครับและดูไปดูมาเนี่ยไอ้วัตถุอันนั้นนะครับก็มีหน้าตาคล้ายๆกับ iPhone ไม่มีผิดนะครับในทีแรกนะครับนายรัสเซลก็มีการสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพถ่ายนี้เนี่ยอาจจะเป็นภาพวาดที่วาดขึ้นมาใหม่นะครับอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นภาพล้อเลียนอะไรแบบนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่ถูกวาดขึ้นมาจริงๆในอดีตซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่ถูกวาดขึ้นโดยศิลปินชาวออสเตรียที่มีชื่อว่าเฟอร์ดินานด์จอร์จวอลมูลเลอร์นะครับผมที่วาดขึ้นในปี1860ซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าณช่วงเวลานั้นนะครับนายฟูลเลอร์เนี่ยอาจจะเคยเห็นใครบางคนใช้ iPhone อยู่จริงๆก็ได้นะครับเขาจึงได้นำเหตุการณ์นั้นน่ะมาเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพนี้แอนดรูขอสิ้นในเดือนมกราคมปี2003นะครับทาง FBI ได้เข้าควบคุมนายแอนดรูว์ คอลสินจากการฟ้องร้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือ Security and Exchange Commission นะครับหรือ SEC หรือกลต.สหรัฐนั่นแหละนะครับผมเนื่องจากทางกลต.ของสหรัฐได้ตรวจพบว่าบัญชีการซื้อขายของนายแอนดริวเนี่ยมีความผิดปกติเป็นอย่างมากนะครับจึงได้แจ้งทาง FBI นะครับให้ควบคุมตัวเพื่อมาสอบสวนหาความจริงถ้าใครเล่นหุ้นก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าการเลือกหุ้นเพื่อทำกำไรโดยไม่ให้ขาดทุนเลยสักตัวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในหุ้นความเสี่ยงสูงนะครับหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าหุ้นซิ่งนะฮะและใช่ครับนายแอนดรูว์เนี่ยได้เลือกลงทุนในหุ้นความเสี่ยงสูงถึง126ตัวในพอร์ตของเขาเองนะครับผมและหุ้นความเสี่ยงสูงทุกตัวที่เขาเลือกซื้อเนี่ยมันทำกำไรได้ทุกตัวแบบไม่มีขาดทุนเลยสักตัวเดียวนะครับโดยจุดเริ่มต้นที่กลต.สหรัฐต้องการจะตรวจสอบนายแอนดรูว์ก็เพราะว่าตัวนายแอนดรูว์เองเนี่ยได้เริ่มลงทุนในตลาดหุ้นด้วยเงินทุนเพียง800เหรียญสหรัฐเท่านั้นนะครับแต่หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์นะครับเขาก็สามารถทำกำไรได้มากถึง350เหรียญสหรัฐหลังจากได้มีความพยายามสอบสวนอยู่นานนะครับนายแอนดรูว์ก็ได้สารภาพบอกความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ่ะมาจากโลกอนาคตจากปี2256นะครับผมทาง FBI ก็ได้มีการสอบสวนลงลึกถึงข้อมูลต่อไปว่านายแอนดริวเดินทางมาที่ปีนี้ได้ยังไงใช้เทคโนโลยีอะไรในการย้อนเวลามาจากโลกอนาคตแต่นายแอนดริวก็เลือกที่จะไม่ตอบอะไรนะครับโดยอ้างเพียงว่าตัวเขาเองนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลความลับเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงอันนี้เอาไว้เพื่อไม่ไปตกอยู่ในมือคนไม่ดีนะครับที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีเนี้ยในการทำเรื่องไม่ดีต่อไปได้แน่นอนครับว่าเมื่อไม่มีหลักฐานอย่างแน่ชัดนะครับทาง FBI ก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีกับนายแอนดรูว์ คอลสินในข้อหานำข้อมูลลับจากบริษัทมหาชนไปแสวงหาผลประโยชน์ในตลาดหลักทรัพย์แต่เรื่องแปลกมันไม่จบแค่นั้นนะครับผมเพราะในขณะที่นายแอนดรูว์ คอลสินเนี่ยกำลังถูกควบคุมตัวเพื่อไปขึ้นศาลอยู่ๆเขากลับหายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งหลังจากที่ข่าวของการหายตัวไปของนายแอนดรูว์ คอลสินได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนะครับผมก็ได้มีหลายฝ่ายเนี่ยพยายามสืบสวนหาข้อมูลของการหายตัวไปครั้งนี้ของนายแอนดรูว์นะครับผมแต่กลับพบว่าเจ้าหน้าที่ FBI ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีของนายแอนดรูว์ คอลสินได้ปฏิเสธตรงกันทั้งหมดนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อของนายแอนดรูว์ คอลสินมาก่อนเลยนะครับรวมถึงการตรวจสอบกับทางกลต.แล้วก็พบว่าไม่มีชื่อของนายแอนดรูว์ คอลสินอยู่ในบัญชีตลาดหลักทรัพย์ใดๆเลยนะครับทั้งที่คนที่แจ้งความก็คือกลต.ของทางสหรัฐเองนั่นแหละนะครับและยังมีคนสังเกตเห็นอีกด้วยนะครับว่านายแอนดรูว์เนี่ยได้ไปปรากฏตัวในภาพ Reopening of the South Fork Bridge ซึ่งเป็นภาพในอันดับที่2ที่ผมได้พูดไปนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่จะเป็นคนคนเดียวกันหรือแค่คนหน้าเหมือนกันก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้นะครับนอกจากตัวนายแอนดรูว์ คอลสินเองถูกต้องไหมครับ6ชาวญี่ปุ่นผู้มาจากอนาคตเรื่องนี้ผมเชื่อว่านะครับน่าจะมีใครหลายๆคนน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับกับ Twitter ที่มี account ที่ชื่อว่าโคคุบงเรโดย account โคคุบงเรเนี่ยมีผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนนะครับโดยนายโคคุบงเรเนี่ยได้อ้างว่าเขาเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวและ
เขาเดินทางมาจากอนาคตในปีคริสต์ศักราช2058นะครับซึ่งถ้าดูเผินๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหมือนแอคเคาท์ปั่นๆทั่วไปใน Twitter ใช่ไหมครับแต่จุดที่ทำให้แอคเคาท์คู่บงเรเนี่ยแตกต่างออกจากแอคเคาท์อื่นๆก็คือนายคู่บงเรคนนี้เนี่ยได้มีการทำนายเหตุการณ์บางอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นเอาไว้ใน Twitter ของตัวเองในวันที่15ธันวาคมปี2019แอคเคาท์คู่บงเรได้บอกว่าในโอลิมปิก2020นะครับที่จะจัดขึ้นในกรุงโตเกียวเนี่ยญี่ปุ่นจะได้เหรียญทองถึง27เหรียญนะครับซึ่งปรากฏว่าในมหกรรมโอลิมปิก2020เนี่ยประเทศญี่ปุ่นก็ได้เหรียญทองไป27เหรียญจริงๆและในวันเดียวกันนะครับผมเขาก็ยังได้ Twitter ข้อความทำนายเอาไว้อีกว่าในเดือนมีนาคมปี2020หุ้นนิเคอิจะร่วงลงอย่างมหาศาลนะครับผมและถ้าคุณอยากจะรอดเนี่ยคุณต้องเชื่อเขาซึ่งมันก็เกิดขึ้นตามที่คู่บงเรทำนายเอาไว้จริงๆนะครับเพราะในเดือนมีนาคมปี2020เนี่ยหุ้นของบริษัทนิเคอิร่วงลงจากราคาหุ้นละ 24,000 เยนเหลือเพียง 16,000 เยนเท่านั้นนะครับและยังมีอีกอันนึงนะครับที่มั่นยำอย่างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับก็คือแอคเคาท์คู่บงเรเนี่ยได้ทำนายว่าอดีตนายกชินโซอาเบะเนี่ยจะลาออกจากตำแหน่งในเดือนกันยายนปี2020และคนที่จะมานั่งตำแหน่งแทนก็คือหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุงะและก็ยังมีเหตุการณ์อีกมากมายนะครับผมที่แอคเคาท์คู่บงเรเนี่ยได้ทำนายเอาไว้และมันเกิดขึ้นจริงตามที่แอคเคาท์นี้ได้ทำนายเอาไว้แบบตรงเป๊ะๆนะครับผมและมันก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับแอคเคาท์คู่บงเรนะครับก็คือได้มีคนไปคอมเมนต์ถามเขาว่าในปี2058เนี่ยบิตคอยจะมีราคาเท่าไหร่โดยที่นายคู่บงเรได้ตอบทวิตนั้นไปว่าในปี2058เนี่ย1บิตคอยจะมีราคา780ล้านเยนซึ่งถ้าใครดูคลิปนี้มาถึงตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอย้ำจริงๆว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและนี่ก็คือคอนเทนต์หนอนหนังเล่าให้ฟังนะครับผมถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรก็คอมเมนต์ดูด้านล่างใครมีเรื่องที่อยากรู้อยากทราบหรือมีบิ๊กไอเดียที่อยากให้ผมเล่าเนี่ยอยากแชร์เฮ้ยแชร์กันได้แชร์กันได้นะครับผมถ้ามันน่าสนใจและผมสามารถหาข้อมูลลงลึกได้มากพอเนี่ยผมก็จะเอาบิ๊กไอเดียนั่นแหละมาทำและมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปนะภาพยนตร์ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้เรื่องไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ